ก่อนโอเคได้ค่ะโอเคพี่บอยค่ะวันนี้มาร่วมงานของมอขอนแก่นเป็นไงบ้างคะค่ะดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นซึ่งมันหาโอกาสแบบนี้ได้ยากมากเลยครับเพราะว่ากว่าหมอลำเราจะมีคิวแต่ผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คืออยู่กับผู้บริหารหลายๆวงที่อยากให้งานนี้มันเกิดขึ้นครับก็เลยแบบพยายามหาคิวบางวงก็สลับคิวเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ได้มาเข้าร่วมในงานนี้ผมก็มีความรู้สึกภูมิใจมันจะได้เป็นภาพใหญ่แล้วคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของหมอลำเป็นมิติใหม่เลยที่แบบว่าวงหมอลำ4-5-6 วงที่เดียวกันใช่ครับจริงๆแล้วงานแบบนี้ก็เคยมีแต่ว่าในยุคนั้นมันอาจจะไม่เข้าถึงสื่อแป๊บนึงได้ไหมคะมันบอดอะไรอีกเนี่ยมันเลอะโอเคครับก็คือแต่ก่อนมันอาจจะสื่อยังไม่เข้าถึงนะครับยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีอะไรก็จะมีมหากรรมหมอลำอยู่อาจจะเป็นแบบประกวดหมอลำที่รวมหมอลำเยอะๆแต่ละวงมันก็ไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนี้แต่ก็ห่างหายกันมานานหลายปีพอสมควรนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ได้เห็นทั้งหมอลำรุ่นระดับชั้นครูแล้วก็หมอลำรุ่นใหม่ครับได้มาร่วมกันแล้วพี่แอนแล้วเป็นไงคะค่ะก็ต้องขอบคุณทางด้านผู้จัดแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ได้เล็งเห็นให้หมอลำได้มีงานดีๆแบบนี้แล้วก็คือตอนนี้แอนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเขาให้ความสนใจหมอลำมากขึ้นยิ่งมีงานแบบนี้ขึ้นอ่ะมันทำให้คนเขาอยากมาดูรู้จักหมอลำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยเนาะใช่ค่ะอยากให้พี่บอยกับพี่แอนช่วยฝากหน่อยค่ะงานมีถึงวันไหนอะไรยังไงคะงานฉลอง60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหมอลำเฟสติวัลมีวันที่9 10 11 3วันบัตรราคา60บาทใช่ค่ะถ้าซื้อเหมาก็150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มันคุ้มมากได้ดูหมอลำไม่ใช่หลักพันชีวิตอ่ะหลายพันชีวิตเพราะแต่ละวงอย่างเช่นระเบียบ300กว่าชีวิตใจกระ100 300กว่า300ไม่รู้อะไรประมาณนี้หลายๆวงมารวมกันมันหาโอกาสแบบนี้ได้ยากและอีกอย่างนึงอ่ะผมอยากให้ทุกคนมาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้งานมันใหญ่ให้งานมันเป็นที่จับตามองของทุกๆวงการครับเพื่อมีโอกาสแบบปีต่อๆไปหรือครั้งต่อๆไปมันจะได้แบบเราจะได้ไม่ใช่แค่คนอีสานมาดูนะคนทั่วโลกอาจจะมาดูเราก็ได้แต่ครั้งนี้ครั้งแรกก็พวกเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมากันก่อนครับผมฝากงานอะไรคะฝากด้วยนะคะโอ้โหหมอลำหลายคณะแล้วก็หลายคืนด้วยยังไงก็อยากเชิญทุกคนมาเที่ยวเยอะๆค่ะบอยมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเห็นโพสต์สตอรี่เห็นโพสต์เรื่องราวดราม่าต่างๆเยอะเลยคือแบบเราก็ผมไปคอนเสิร์ตเนาะทำงานไม่เคยหยุดเลย2ปีเนี่ยกับแอนคือไม่เคยหยุดเลยและในส่วนต่างๆเราเป็นผู้บริหารในเรื่องวงการบริหารคนบริหารงานหรือต่างๆนี่เราทําด้วยความใส่ใจจริงๆไม่อยากให้มันพลาดสักจุดเลยการดูแลแฟนคลับการดูแลลูกน้องเนี่ยแต่บางทีมันเหมือนแบบเราต้องไปเห็นคอมเมนต์ที่มันเหมือนทําให้เราสะสมพลังลบทุกวันบางทีก็พยายามปล่อยนะฮะเพราะเรารู้อยู่ว่าเราทําอะไรอยู่แต่บางทีมันก็ซึมซับจริงๆมันก็เหมือนแบบไม่สนใจแหละแต่ว่าพอมันมากขึ้นอ่ะมันก็มีแบบมีแว็บหนึ่งที่รู้สึกดาวอะไรเงี้ยสำหรับเขานะเพราะว่าเราก็จะพูดกันอยู่ตลอดว่าเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปอ่านดีกว่าแต่ว่าถ้าคือยังไงเราก็ต้องเจอต่อให้เราไม่อยากหางานอ่ะอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าผลงานเรามันจะเป็นยังไงละประมาณเรื่องผลงานไม่เป็นไรนะแต่เรื่องแบบปั่นทำให้ลูกวงไม่เข้าใจกันประมาณนี้ทำให้มีการแบ่งแยกในภายในวงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราอยากให้แฟนคลับสามัคคีกันเหมือนคนในวงเราก็พยายามปลูกฝังให้น้องๆทุกคนรักกันแล้วก็เข้าใจกันนะแฟนคลับก็ต้องเหมือนกันถ้ารักเราไม่อยากให้มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องผลงานติผมน้อมรับเลยแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนให้ถูกใจทุกคนทันทีแต่เรื่องแบบนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหมือนเราแบบจัดการไม่ได้โอ้ยจริงๆทุกไอไลฟ์สดร้องไห้นั่นเราพูดหลายๆอย่างในช่วงนั้น
ช่วงที่เราเร่งทำโรงแรมให้เสร็จแล้วก็มาเร่งเปิดวงเนี่ยในเวลาที่มันกระชั้นชิดมากอุปสรรคก็เยอะมากฝนฟ้าแล้วทุกอย่างบางอย่างมันไม่เป็นไปตามเป้าเรื่องชุดเรื่องอะไรเราวางแผนมาแบบนี้แต่มันได้แบบนี้แต่เราก็ต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดในวันเปิดวงอ่ะมันก็ค่อนข้างกดดันมันก็หลายๆอย่างก็เลยเป็นแบบเออก็อย่างที่เห็นใช่ครับแสดงว่ามันก็ถึงแบบถึงจุดเดือดของเราโอ้ยผมแบบผมไม่อยากเล่นเฟซเลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้พลังบวกกับคนอื่นน่ะมันเหมือนกับว่าก็เขาก็ให้พลังบวกกับแอนเราก็ต่างคนต่างให้พลังบวกซึ่งกันและกันแต่ว่าบางทีอ่ะมันก็อาจจะไม่ไหวบ้างเลยเพราะว่ามันเจอแรงกระแทกเยอะเหมือนกันเนาะเราก็เป็นคนที่อยู่สาธารณะแล้วเราก็ต้องรับฟังในทุกๆอย่างแต่ว่าบางทีอ่ะแอนก็อย่างที่เคยบอกบางทีมันก็ล้ำเส้นเกินไปบางทีมันก็เกินไปอะไรเงี้ยแล้วส่วนในเรื่องของน้องๆในวงหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือเขาแบบจับผิดแล้วเขาก็มาประมาณว่ามาทำให้เรารู้สึกระแวงแต่ซึ่งมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราแบบทำงานยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยแบบรู้สึกสงสารน้องไม่ใช่อะไรคือเราอ่ะคุยกับน้องตลอดบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะต้องเจอหนูต้องเจอแต่หนูต้องหนักแน่นแล้วก็ต้องเข้าใจกับพี่ก็เชื่อว่าเราไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องพูดหรอกอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวันนั้นได้มีโอกาสพูดไปมันก็เลยพูดไปหลายอย่างเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วส่วนตัวพี่บอยเองเครียดไหมคะการที่แบบว่าเราเล่นเข้างานกับนางเอกแต่กลายเป็นว่าโดนแฟนคลับมาจับผิดกับเรื่องแบบเนี้ยค่ะโอ้โหบางทีเราระวังนะอย่างเช่นมาเล่นเรื่องใหม่เนี่ยก็ต้องให้น้องคณิ้งอ่ะที่เป็นน้องสาวผมและน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกันมาเล่นตัวที่เป็นแบบต้องได้มีฉากข่มขืนฉากอะไรกันเพื่อที่จะไม่ให้มีดราม่าเรากลัวถ้าเอาคนอื่นมาเล่นน่ะกลัวเขาแบบโดนดราม่าเยอะแล้วเขาอยู่กับเราไม่ได้อะไรประมาณนี้แสดงว่าคนที่มาคอมเมนต์บ่อยๆอาจจะเป็นคนเดิมๆหรือคนที่แบบมันแอนตี้เราใช่ครับประมาณเราอยู่แล้วผมก็คิดว่าน่าจะแบบส่วนน้อยมากถ้าเป็นแฟนคลับผู้ติดตามจริงๆมันจะไม่มีแบบนี้แต่ก็ส่วนน้อยมากซึ่งเราก็อยากให้มันหยุดเพราะเราทำอะไรเราไม่ค่อยปิดบังเนาะผมทำอะไรผมเราก็เป็นคนแบบทำมาทำโมบ้างอยู่นะคือถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยพี่แอนได้มีการแบบคุยหรือว่าให้กำลังใจตัวน้องใจอะไรบ้างคุยตลอดเพราะว่าคือน้องไม่ว่าจะเป็นใครนางเอกคนไหนคือบางทีเราไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดแต่เราก็จะเป็นห่วงถามไถ่กับพี่เลี้ยงอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วยิ่งน้องที่เป็นนางเอกหลักเนี่ยที่โดนมีข่าวเนี่ยก็คือเราก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาอะค่ะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันห้ามเขาคิดไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วกันว่าเราแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็น่ารักค่ะเขาไม่ได้มาคิดอะไรแบบนี้แน่นอนอะไรเงี้ยมันก็มีกระแสจนแบบมันเราดันน้องถ่ายจนมันเกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เขาต้องดันเพราะว่าเขาเป็นนางเอกหลักมันก็ต้องดันถูกแล้วเราก็ให้เหตุผลแบบนี้กับแฟนคลับไปจริงๆเราอะเนี่ยเห็นไหมพ่อบางทีพ่อไม่ต้องโชว์ก็ได้เพราะลูกน้องในวงดังทุกคนวันหนึ่งอ่ะบอยแอนก็ต้องลดบทบาทตัวเองลงใช่เราอยากเราก็ต้องดันทุกคนไม่ใช่เจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่งเราต้องดันทุกคนอยู่แล้วเพื่อให้มาทำงานช่วยถ้าแต่ละคนมีแสงมี power วงมันก็ไปได้มันก็ต่อยอดไปได้ใช่ไหมฮะตอนน้องทางน้องตายก็คือแบบจริงก็น้องก็เป็นคนที่เงียบเนาะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างคิดมากแอนก็คุยกับน้องบ่อยขึ้นแบบเป็นไงแต่น้องก็แบบรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นเพราะว่าบางทีก็กลัวแบบเราคิดเหมือนที่คนอื่นพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องตายเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนั้นแน่นอนใช่เดี๋ยวผมถามหน่อยดูหน้าผมเป็นคนเจ้าชู้มั้ยตอนที่อยู่ดีๆก็แล้วมันช่วงนั้นที่มันมีประเด็นข่าวขึ้นมาใช่มั้ยแล้วทีนี้ไอ้คนเราก็มาโยงแบบเอ้ามันใช่เหรอคือขนาดเราอยู่ด้วยกันเรายังแบบใครอ่ะทําไมถึงต้องมาแบบแล้วมีแบบมีก็มีหลายคนทักเข้ามาบอกว่าใช่พี่ข่าวพี่แอนหรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเขาต้องคิดว่าเป็นเราอ่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ย
กับดราม่าที่เกิดขึ้นในฐานะหัวหน้าวงเนี่ยค่ะพี่บอยมันกระทบกับงานเราหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับอะไรนะครับกับงานเราไหมกับดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับน้องตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับไม่กระทบงานส่วนเรื่องงานมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วคิวงานก็เยอะข้ามปี2ปีครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็มันอยู่ในช่วงที่เราเหนื่อยไม่ได้นอนด้วย3 4 5วันได้นอนบางวันไม่ได้นอนเลย24ไม่ตอนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีแบบเค้าเปลี่ยนโปรไฟล์แอนก็ยังแบบงงเลยว่าเอ้ยเค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็มาเข้าใจว่าเฮ้ยเราทะเลาะกันหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะคือมันไม่คุยกันอยู่ดีๆปกติมันก็เหมือนแบบเออเราก็เข้าใจเค้าคงรู้สึกเหนื่อยแหละอะไรเงี้ยเหนื่อยแล้วก็เราก็เลยบอกว่าแบบเราก็เข้าใจนะคือเราเองก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้ให้แบบให้กำลังใจเขามันหลายอย่างเนาะคือเราถือไว้ทุกอย่างเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยเวทีแสงสีเสียงรถยานพาหนะทุกอย่างมันออกงานใหม่มันมีปัญหาครับเวทีช่างคนขับรถอะไรประมาณนี้กว่ามันจะเข้าที่แต่ผมก็ไม่เคยเป็นนะไม่เคยแบบมีแบบโพสต์แบบนี้เลยแต่ก็มันหลายๆเรื่องบวกกันครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเออกำลังจะถามว่าหลังจากพี่โพสแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปมาอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมคะได้ระบายดีขึ้นไงก็มีกำลังใจที่ดีงั้นต้องเข้าประเด็นแล้วหลายคนมองว่าพี่บอยติดพี่แอนมากแทบจะไม่ค่อยอยากให้พี่แอนไปทำงานที่อื่นตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากเปิดวงวันเปิดวงเสร็จก็คือแยกกันประมาณ 4-5 วันต่างคนต่างแยกกันทำงานเราก็รู้สึกเหมือนเราอยู่คนเดียวเนาะก็เข้าใจเขาแหละเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบท้อเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่อยากเล่าให้เราฟังเพราะเราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเก็บมาคิดคนเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยก็อยู่ใกล้ให้กำลังใจอะไรเงี้ยอย่างเวลาที่เราอยู่กับเขาเลยอ่ะตัวติดกันอย่างเงี้ยอย่างมางานด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเออดูมีความสุขคือแฟนคลับก็จะชอบแซวว่าแบบเออดูเนาะดูล่าเริงเนาะอะไรเงี้ยค่ะพี่บอยยอมรับไหมว่าติดจริงครับ จริงเป็นจริงคือดราม่าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มีมาจากการที่ว่าหาจากพี่แอนด้วยเรารู้เลยอย่างแอนอ่ะแอนรู้แต่แอนไม่กล้าพูดเนาะไม่ได้กล้าเล่าให้ใครฟังว่าเขาเป็นยังไงแต่จริงๆเราอยู่ด้วยกันมาเรารู้ว่าเป็นยังไงใช่เขาจะงอแงทุกครั้งที่ต้องห่างกันจริงอันนี้คือจริงจริงมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็คิดมากอะไรมันก็เลยทำให้เขาสะสมอ่ะแอนคิดว่านะใช่จากนี้ก็จะมีการพูดคุยแบบให้กันมากขึ้นนะคะในระยะเวลาที่ห่างกันผมคุยกันอยู่แล้วคุยตลอดคือจริงจริงคุยตลอดแต่ว่ามันก็ต้องให้เวลากับพี่บอยนะแอนไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้แอนฟังอ่ะมันจะทุกเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะคือแอนก็ยังรับฟังแล้วก็อยู่ข้างเขานะอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากถึงทุกคนนะคะแบบเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยเราดีมากอย่างวันนั้นก็งงว่าแบบคือทุกคนแบบจ่อคำถามมาหาแอนหมดเลยว่าแอนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขียวโอเค